สวัสดีครับพบปอกันครับไอ้นุ่มโคกล้านอีกคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องมื้อนี้พาพี่พาน้องมาเบิ่งครับปลูกไว้ข้ามแรงพี่น้องแบบใส่หัวปลูกครับใช้เครื่องปลูกครับนี่ทีมงานครับไอ้แคทใส่ปื้มแล้วก็ไอ้เบี้ยครับติดตามรับส้มนะพี่น้องเด้ออันฟังทั้งปุ่นไอ้นุ่มโคกล้านอันนั้นปลูกครับแต่ว่าฟังทั้งพี่เอาอันว่าปลูกแบบนี้ปลูกครับปลูกสองฟังเบิ่งใส่กันว่ามันสิงามบ่ถ้าปลูกแบบใดมันสิงามเดี๋ยวเทียบกันเบิ่งครับเกี่ยวความแล้วไปเลยปลูกเลยครับค่อนข้างที่ปลูกลึกจังหน่อยเพราะว่าเขาปลูกไว้ขามแรงพี่น้องถ้าว่าเบิ่งกลไกการทำงานมันครับครับทอนพันอ้อยกะทิลงต้องแรกต้องแรกเห็นไงพี่ดอกเรื่องก็เป็นปุ๋ยครับปลูกลึกพอลึกมากลึกมากตื้นขึ้นอยู่ครับคนปลูกแล้วพี่น้องเนี่ยขึ้นอยู่ครับนั่นครับเราเบิ่งการทำงานครับครับทีมงานพันร้อยก็งามดีอยู่ครับงงเง่าดีแข็งแรงดีนะปงล่างปงล่างปงล่างดีครับเบิ่งกลไกการทำงานมั้งครับซื้อบ่ซื้อขึ้นอยู่กับพ่อนครับนั่นด้วยพี่น้องหน้าตาเคร่งเครียดนะครับมาต้องยางไว้ครับขันยางไว้มันไว้มันเกิดพอดีพี่น้องมันปอนมาท่านนี่มันเกิดพอดีเบิ่งหลายๆมุมมองพี่น้องไปตำครับโอ้ตำเย็นยกขึ้นนิดนึงเครื่องปลูกแม่นซิตี้พี่น้องครับงานน้ำงานก็หัวหมูครับกันเด่นหัวหมูกันปะควายแหวกลองไปเร็วครับพี่น้องเร็วเร็วซ้ำไปเมื่อคืนนั้นจะไม่ไหมแล้วเนาะวิ่งก็ลงดีปอนปอนครับก็ตอล่ำตอล่ำพี่น้องกล้องอยู่สั้นๆแดดจักหน่อยนะครับการทำงานเนี่ยครับชีวิตของสาวไร่อ้อยเบิ่งฮอดตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ไอ้ลุงโคกล้านด้วยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจครับมีอย่างสิ่งดีๆก็สิส่งต่อให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันอีกโอ้ยตอนนี้กว้างสั้นเฮี้ยงแล้วรถก็สั้นครับปลูกค่อนข้างสิเลิกนะครับหัวหมูจำลิฟต์นะครับสวยงามตามท้องเรื่องพี่น้องทีมงานไคซันเป็นกำลังใจนะพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับส้มครับ
มื่อนี้ไอ้นุ่งโคกล้านกะสิขอปลูกให้มันแล้วครับมื้อนี้สิกล่าวคำว่าสวัสดีครับ